S <S อาจจะน้ำ<อ>ท่วมกันก่อนนะคุณผู้ชมคะเ<อ>ชื่อว่าข่าวนี้ทุกคนติดตามสถานการณ์กันอยู่จากที่เราไล่เรียงกันมาภาคเหนือตอนบนลงมาภาคเหนือตอนล่างบ้างนะคุณผู้ชมคะล้วก็ไล่มาเดี๋ยวจะเป็นภาคกลางสําหรับสถานการณ์ภาคเหนือตอนล่างในน้ำที่เริ่มท่วมตรงเฉพาะโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้าหน้าเนี่ยระดับน้ําสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะกระแสน้ําจากแม่น้ํายมเนี่ยยังไหลพ้นพนังกั้นน้ําริมน้ายมตรงใต้สะพานหมู่ที่6บ้านท่าช้างตมบลทับพึ่งอำเภอสีสําโรงจังหวัดสุโขทัยท่วมหมู่ที่6หมู่ที่9ต้าตมบุรีทับ ต้องปิดการจราจรถนนจรดวิถีทองซ้ายสุโขทัยสีสำโรงสองช่วงนะคะเพราะน้ําท่วมถนนไปทั้งสองฝั่งกลายเป็นคลองไปแล้วนะคะแล้วน้ําก็ไหลแรงด้วยถ้าสัญจรผ่านไปมันอาจจะเกิดอันตรายนะคะ องน,นี้เนี่ยใน,ในส่วนของชาวบ้านที่จะเดินทางไปที่ตัวจังหวัดสุขโขทัยที่เดินทางมาจากอำเภอศรีสำโรงต้องไปใช้ทางหลวงหมายเลข101แทนนะคะส่วนชาวบ้านที่บ้านติดก,กับถนนฝั่งตะวันตกน้ําท่วมสูงไปกว่า3เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือเนี่ยนำอาหารแล้วก็น้ําดื่มไปส่งให้กับชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆที่เดินทางออกมาไม่ได้อะคะ่ะน้ํายมที่ไหลเข้าท่วมในสหมู่บ้านคือหมู่6กับหมู่9ตําบลทับพึ่งตอนนี้มีผู้ประสบภัยรวมแล้ว942ครัวเรือนนะคะ ส่วนที่วังทองจังหวัดพิษณุโลกฝนก็ตกหลายพื้นที่ทาให้น้าจากเทือกเขาเพชรบูร์ไหลลงลําน้ําเข็กที่เป็นต้นน้ําแม่น้ําวางทองในพื้นที่อำเภอวังทองลาน้ําเข็กเนี่ยคือน้ําไหลแรงเชี่ยวเลยนะคะแล้วก็เป็นสีน้ําตาลตามน้ําตกต่างๆของลําน้าเข็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้าตกปอยน้ําตกแก่งซองน้ําตกสกุลโนทยาน้ําไหลแรงมากอย่างที่น้ําตกปอยตําบลแก่งโสภาเนี่ยน้ำไหลแรงนะคะสร้างผลกระทบน้ําท่วมที่ต่ํา ริมตลิ่งแม่น้วาวังทองตรงบริเวณตาบลชัยน,นามตาบลวังทองส่วนตลาด120ปีวิถีชาววังของเทศบาลตบาบลวังทองยังไม่ได้รับผลกระทบจากรอบนี้นะคะส่วนที่บ้านบึงเร้าตําบลชัยนามอำเภอวังทองน้ำก็ท่วมเป็นบริเวณกว้างเพราะว่าน้าจากแม่น้วาวังทองล้นตลิ่ง รับน้ามาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ผ่านแม่น้ำเขกผ่านแม่น้ำวังทองน้ําเริ่มทรงตัวนะคะแล้วก็กระจายเข้าสู่ทุ่งนานและบ้านเรือนประชาชนกินพื้นที่ไป700ร้อไร่คาดว่าน่าจะสองสาวันนะคะถึงจะค่อยๆลดระดับลงไหลลงสู่แม่น้ํำน่านแต่การระบายก็ช้าอีกนะคะเนื่องจากแม่น้ํำน่านสูงขึ้นมากเลยก็เลยทําให้การระบายน้ํา ลงที่แม่น้ำน้านที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยก็คือช้าลมประกอบก,กับเขื่อนสิริกิตแล้วก็เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนการระบายน้ําลงมาตามแม่น้าแควน้อยมาบรรจบก,กับแม่น้ำน่านเข้าไปอีกสถานาการณ์น้ําท่วมที่เนินกลุ่มแล้วก็วัดตายยมอําเภอบางกระทุ่มน้ําก็ทรงตัวนะคะกระสอบทรายที่กั้นเอาไว้ก็ยังพออุดน้ําได้แต่ยังเฝ้าระวังกันอยู่24ชั่วโมง ตลาดวัดตายมค่ะที่ตําบลวัดตายมแม่ค้าบอกว่าถ้าน้ําไม่ท่วมตลาดในการจับจ่ายน่าจะคึกคักนะแต่ตอนน,นี้ไม่ได้มาขายของเลยน้ําท่วมหมดแล้วแล้วก็บอกว่ากดเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของสามีมานะมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งบอกกดมาซึ่งเป็นของผู้พิการนะคะสามีเป็นผู้พิการกดเอาไปใช้2,000บาทยังไม่ได้เบิกทั้งหมดวางแผนจะใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะไม่มีรายได้เลยไปขายของไม่ได้ ส่วนเรื่องระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่การจราจรทางหลวงหมายเลข11ที่หน้าโรงเรียนรัตรราชบรมลุงตรงข้างวิหารหล่อมพยมค่ะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอบางกระทุ่มน้ำท่วมเนี่ยลดความรุนแรงแล้วนะก็เลยทําให้ระดับน้ําโดยรอบเนี่ยลดลงส่วนเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มสกักดิาแม่น้ําป่าสาักจากพื้นที่ตอนบนของเพชรบูรณ์ไหลเข้าพื้นที่หล่มศักดิ์ ล่าสุดเมื่อวานนี่คือน้ำในแม่น้ําป่าสักเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ท่วมพื้นที่ตําบลตาลเดี่ยวเป็นรอบที่5แล้วนะคะคแต่เนื่องจากแม่น้ําป่าสักระดับน้ําค่อนข้างขึ้นเร็วและลงเร็วการแจ้งเตือนสถานการณ์ของชาวบ้านก็ต่อเนื่องนะคะก็เลยย้ายของขึ้นที่สูงได้ทันตอนนี้มี4หมู่บ้านนะคะที่ ประกาศปิดเป็นการชั่วคราวโรงเรียน2แห่งประกาศหยุดเรียนเป็นการชั่วคราวมีชาวบ้านประมาณ400ครอบครัวได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกรล่องไผ่ถนนสายลมสักบ้านติว้วมีกระแสน้ําท่วมประมาณสัก30เซนติเมตรไหลข้ามผิวการจราจรรถยนต์หลายคันเครื่องยนต์ดับระหว่างลุยน้ําท่วมนะคะโรงเรียนสิรินคริสเตียนหล่มสักน้ําท่วมรอบโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนนะคะให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้านนะเด็กน้อยแบบนี้นะคะเนี่ยต,ต้อง อุ้มลุยน้ํากันออกไปนะคะเด็กน้อยเด็กตัวเล็กๆตัวน้อยแบบนี้ก็ได้อาสากู<ม>้ภัยกกไซล่มศัก์ช่วยกันเคลื่อนย้ายเด็กเล็กขึ้นรถ G.M.C ทหารที่มาช่วยรับส่ง,งส่วนระดับน้ําเริ่มท่งตัวตำบลแควใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะชาวบ้านหมู่ที่3เขาไปยืนดูบ้านที่ติดริมตลิ่งค่อยๆซุดลงไปกระายน้ําทําอะไรไม่ได้ยืนดูได้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าน้ำน่านสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดินชุ่มซุดตัวอย่างเร็วเลยชาวบ้านบอกว่าตรงนี้ดินซุดมาเป็น10ปีแล้วแต่ครั้งนี้หนักสุดเลย สุดชนิดแบบประชิดตัวบ้านเลยนะคะชาวบ้านเขาเริ่มผวาและกลัวว่าถ้าน้ามากกว่านี้บ้านหายแน่ๆบางรายเนี่ยถอยร่นมาตั้งหลายครั้งแล้วนะคะก็ยังหวาดเสียวกันอยู่เหตุาการณ์ตรงนี้เขาบอกว่าเดือดร้อนมากจากที่มีที่ดินมีโฉนดต้องถอยร่นมาจนแทบจะไม่มีที่อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างของคุณทองเตยทองเอี่ยมก็เอาโฉนดที่ดินเกือบสี่ไร่น่มาให้ดูดปรากฏว่าที่ดินกลายเป็นน้ําไปเกือบทั้งหมดแล้วนะคะเหลือแต่โฉนดแล้วะค่ะตอนนี้ที่ดินไม่มี ลัวมากว่าถ้าเกิดฝนตกในพื้นที่แล้วน้ําเหนือไหลมาผสมดินสไลด์ลงแม่น้ำจนถึงเสาบ้านบ้านถล่มแน่เลยตอนนี้เนี่ยทางอบอตแควใหญ่เขาเอาเสามาปากักทําแนวคันกั้นน้ำให้ชาวบ้านแต่ก็ทนแรงน้ําไม่ไหวอีกนะคะเลยต้องแจ้งเรื่องไปที่หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งทางอำเภอเมือ,นองนครสวรรค์และสำนักโยธาผัางเมืองคาดว่าจะทําแนวตะลิ่งด้วยงบประมาณปี2569นะคะเออ69เลยค่ะ ถ้าไม่เกิน2 0 0พรับประกันได้ไม่เหมือนปี5้าี่แนะ่อันนี้คือคำพูดของรองผู้ว่านนทบ,บุรีถ้าไม่เกินสองพันอะไรนะหน่วยเป็นอะไรลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรหมายความว่าเนี่ยถ้าเขื่อนเจ้าพญาที่จังหวัดชัยนาทระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยไม่เกินสองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีผมรับประกันได้ว่าไม่ห่วงไม่ต้องห่วงไม่เหมือนปีห้าสี่ถามว่าตอนนี้ เขื่อนเจ้าพยาระบายน้าเท่าไหร่เกินหรือยังสองพันล่าสุดเขาบอกว่าเพิ่มการระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพยาอยู่ในอัตรา1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาท<ะ>ีก็แสดงว่ายังไม่เกิน2,000ก็อย่างที่ท่านผู้ว่ารองผู้ว่านนทบ,บุรีบอกถ้าไม่เกิน2 0 0 0ไม่ต้องห่วงนะฮะโดยเพิ่มการระบายน้ำเนีเน่ยเพราะอะไรฮะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยก็คือร่องมรสุมผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสานตอนบนฝนตกหนักมากนะฮะก็เลยต้องมีการระบายน้ำเพราะน้ำเหนือเขื่อนมันไหลเพิ่มมาก็ต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนะฮะการระบายน้ำจากเขือเอเข่อนเจ้าพญาที่ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็จะเป็นอัตรา1,600ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะครับนี่นะครับส่วนที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้คือที่จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเจ้าพญาจังหวัดสิงห์บุรีนั้นได้รับผลกระทบนะครับโดยผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะคือยังไงก็แล้วแต่น้ำมันก็สูงขึ้นคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยก็กระทบแน่นอนนะครับส่วนที่อ่างทองครับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณพิริยะฉันทดีลกแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะฮะให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพญา เขาเพิ่มปริมาณการระบายน้ําก็จะส่งผลให้ระดับน้ําของเจ้าพญานั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับชาวบ้านในพื้นที่ตําบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่อยู่นอกเขตเขื่อนกั้นน้ําเขาก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมรับสถานการณ์คนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ําน้อยในอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้ําล้นตลิ่งแล้วก็เอ่อท่วมเป็นรอบที่สองหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้ลดลงไปแล้วนะฮะ ขณะเดยียวกันร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณอภิชัยารามศรีนะก็ปฏิบัติราชการแทนท่านผู้ว่าเน,นี่ยนะครับได้มีหนังสือด่วนที่สุดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ําล้นตลิ่งเป็นชุมชนที่อยู่ที่ลุ่มต่ํานอกแนวคันกั้นน้ําทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยาที่จะได้รับผลกระทบเมื่อระดับน้ําเจ้าพยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปกติอีก1นึถึงหนเมตรโดยแบ่งเป็น30จุดเสี่ยงดังนี้นะครับ สามสิบจุดเสี่ยงดังนี้นะฮะนี้คือนี่นะที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับ30ชุมชนนนทบ,บุรีเฝ้าระวังนะฮะน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ริมน้ำนั่นแหละนะครับนี่นะครับ3าอ่าขึ้น30จุดเลยนะตามที่ปรากฏอยู่นะฮะคือแต่ละชุมชนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับเขาก็เตรียมเตรียมพร้อมแต่ว่า ตอนนี้ทางรองผู้ว่าเขาเตือนเพิ่มก็คือหมายความว่ามันจะสูงขึ้นอีกนะฮะน้ำมันจะสูงขึ้นอีกคุณอภิชัยบอกว่าปกติเนี่ยคนที่เขาใช้ใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำเนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าช่วงน้ําขึ้นกับน้ําลงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะไอ้ผลกระทบตอนน้าขึ้นเนี่ยมันจะสั้นๆประมาณสัก3ามชั่วโมงท่านว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยเขาปล่อยน้ําไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีเนี่ยก็ไม่ห่วงอะไร รับประกันได้เลยไม่เหมือนปี5 4สี่แน่นอนอจบข่าวคุณอ่านข่าวนี้คุณรู้สึกอารมณ์ยังไงก็ไม่รู้นะ,ะผมฟังดูก็แปลกๆอยู่คุณบรรจงทําไมฮะ,ะไม่รู้สิเนี่ยฟังดูมันก็แปลกๆ,ๆอยู่ครับไม่เชื่อเขารืยยังไงอะไรน,น้ำเสียงผมเหมือนคนไม่เชื่อเหมือนเ,ออเหมือนชดประเทียบอะไรประมาณนี้เหรอใช่ใช่ใช่นี่ผมแบบ ไม่ได้คิดอะไรเลยนะโอเคผมอาจจะคิดไปเองก็ได้ครับ